นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิหมู่ของผู้ที่ได้ประพฤติปฏิบัติตรงตามคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนได้ประสบความสำเร็จในชั้นใดชั้นหนึ่ง เราก็ให้ชื่อว่าเป็นพระสาวกสงฆ์คำว่าสาวกนั้นหรือสาวกสงฆ์สาวกสังฆะเป็นศัพท์ที่น่าสนใจนะครับว่าสาวกนั้นมาจากถ้าแปลตรงแปลตามศัพท์คือผู้ที่ได้ยินแล้ววันนี้พวกเราทั้งหลายได้มาฟังเทศน์เป็นวันธรรมสวรรค์เป็นวันที่เรามาฟังพระให้ขอคิดให้ความรู้ให้กำลังใจในการ ปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันแต่เราต้องยอมรับว่าพยายามมีช่องว่างระหว่างการฟังกับการได้ยินก็ไม่ใช่ว่าเรามีหูแล้วฟังได้แล้วเราจะได้ยินเพราะว่าการได้ยินในความหมายของพุทธศาสนาหมายถึงว่ายอมให้สิ่งที่เราได้ฟังนั้นเข้าถึงใจเรายอมสิ่งนั้นด้วยความเคารพในพระมหาปัญญาที่คุณของพระพุทธเจ้าเมื่อเราฟังธรรมสิ่งใดที่ขัดกับความรู้สึกของเราขัดกับความคิดเห็นของเราเราก็ต้องยอมเราก็ต้องมาทบทวนตัวเองอีกครั้งหนึ่งคือถ้าฟังอะไรแล้วเชื่อหมดทั้งก็ตำหนิใช่ไหมว่างมงายแต่ถ้าเราฟังอะไรแล้วไม่ยอมคิดตามไม่ยอมพิจารณาเพราะว่าขัดใจหรือว่าขัดผลประโยชน์หรือไม่อยากจะคิดนั้นก็งมงายเหมือนกันปฏิเสธทันทีก็เหมือนกับรับทันทีก็ขาดวิจารณญาณพระพุทธองค์ต้องการให้เราใช้ปัญญาในเมื่อเรายำเป็นผู้ฝึกฝนอบรมเรายังมีกิเลสหนาอยู่เป็นไปได้ยากที่ธรรมะจะเป็นที่ถูกใจของเราในทุกส่วนเพราะว่าถ้าจิตใจของเรากับธรรมะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็เป็นอันว่าเราจะต้องเป็นพระอริยเจ้าอยู่แล้วที่เราเป็นพุทธชนเพราะว่าทิฏฐิของเราความเห็นของเรายังไม่ตรงความอยากของเรายังมีพลังมากกว่าฉันทะความอยากที่เป็นอกุศลที่ท่านให้ชื่อว่าตัณหาก็ยังครอบงำความอยากที่เป็นกุศลที่ท่านเรียกว่าธรรมฉันทะได้ง่ายพระพุทธองค์ ยอมรับว่ามนุษย์เราต้องอยู่ด้วยความอยากแต่ท่าน ให้เราเปลี่ยนความอยากของเราให้จากความอยากที่ทำให้ตัวเองและคนอื่นเดือดร้อนให้เป็นความอยากที่เป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขทั้งแก่ตัวเองและคนอื่นท่านเมื่อเราฟังธรรมะท่านให้เปิดใจกว้าง
รับฟังคำพูดเราพยายามได้ยินมายอมให้ธรรมะของพระพุทธเจ้ามาล้างจิตใจของเราเราอย่างน้อยที่สุดให้เป็นแสงสว่างให้เปิดเผยสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะอยู่ในใจได้จะเป็นประโยชน์มากเหมือนกันเพราะว่าเรามีหลักการอยู่แล้วว่าส่วนมากคนเรามีสติไม่คล่องพอที่จะรู้ว่ามีอะไรอยู่ในปัจจุบันนอกจากว่าเราพยายามฝืนสิ่งนั้นเหมือนเราอยู่ในเรือเล็กๆซึ่งแล่นไปตามกระแสน้ำยากที่เราจะรู้ว่ากระแสน้ำนั้นเร็วหรือช้าอย่างไรนอกจากว่าเราพยายามทวนกระแสเราจึงรู้ถึงความแรงของน้ำได้เราอยากจะรู้ถึงความโกรธของตัวเองทำยังไงเอาก็ลองแผ่เมตตาดูสิแผ่เมตตาแก่นึกภาพของคนนี้ครอบครัวของเราแต่ละคนในที่ทำงาน พอเราพยายามแผ่เมตตาเราก็จะเจอสิ่งที่สิงอยู่ในใจที่เรียกว่าความไม่เมตตาอาจจะไม่ถึงกับโกรธกับเกลียดแต่น้อยจะเป็นความรู้สึกแผ่เมตตาไม่ออกนึกภาพคนนี้เมื่อไหร่ก็ไม่มีความรู้สึกว่ารักว่าวังดีเลยดังนั้นเราก็ใช้เมตตาเพื่อให้ได้สังเกตเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เมตตาดังนั้นเราแผ่เมตตาแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่อันนั้นไม่ถูกเพราะว่าเมื่อเราพยายามแผ่เมตตาแล้วแผ่ไม่ออกหรือว่ารู้สึกคนนี้เล่นคิดยังไงมันก็ไม่เมตตาอันนั้นเราก็ได้กำไรในการที่เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นพระพุทธศาสนาย้ำนักย้ำหนาว่าความสุขเกิดจากความรู้ความเข้าใจไม่ได้เกิดจากการหลบสิ่งที่ไม่ชอบไม่ได้เกิดจากการหนีจากสิ่งที่เราไม่ชอบแต่ความสุขเกิดจากการรู้เท่าทันทีนี้ถ้าเราไม่รู้เท่าทันสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเราในที่สุดแล้วไม่มีทางที่จะได้มีความสุขอย่างแท้จริงสิ่งนั้นมันจะค่อยก่อกวนปัญหาอยู่เลยหรือว่ามีการเก็บกดสิ่งที่เราเก็บกดแล้วจะมีผลออกมาในพฤติกรรมในการกระทําและในการพูดของเราซึ่งคนอื่นเขาทักคนอื่นเขาว่าแล้วเราก็จะไม่พอใจเลยทำไมเรามองเข้ามองแล้วในแง่ร้ายเราไม่เป็นอย่างที่เขาว่าเลยซึ่งในเรื่องมู่นี้คือเรื่องที่เราเก็บกดคือสิ่งที่ไม่ดีในตัวเองที่เรายังรับไม่ได้คนอื่นจะเห็นดีกว่าเราคนอื่นจะเห็นง่ายกว่าเราอย่าไปว่าเลยว่าเขาไม่รู้จักเราหรอกเราเองในคนเดียวที่รู้จักตัวเองถ้าเราเป็นคนที่มีบางสิ่งบางอย่างในจิตใจที่ตัวเองรับไม่ได้เราจะมันจะกลายเป็นจุดบอดของเราคนอื่นเขาจะเห็นได้ง่ายกว่าเราเรา จะรู้ได้ยังไงคือมันจะเป็นในลักษณะนี้ถ้าไปที่ไหนจะมีปัญหาคล้ายกันทุกทีอันนี้จะเป็นสัญญาณบอกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเช่นสมมติว่าเราถือว่าเราเป็นคนใจดีเราก็ไปอยู่วัดหนึ่งเราก็ไปอยู่แห่งหนึ่งเขาว่าเราเป็นคนขี้อิจฉาเราก็ว่าเขามองเราในแง่ร้ายเราไม่เป็นอย่างที่เขาว่าเลยหรือเขาว่าเราเป็นคนขี้โกรธอย่างนี้เราก็ไม่ใช่เราไม่ใช่คนอย่างนั้นเขามองเราผิดเขาคิดผิดเราก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นที่แรกดีเพราะเป็นที่ใหม่ก็ไม่เครียดเหมือนที่ก่อนก็คนที่นี่ดีกว่าที่เก่าเยอะอยู่ไปอยู่มาเดี๋ยวก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเราเป็นคน
ขี้โกรธและคนเป็นขี้อิจฉาแม่คนที่หนีนะที่แรกคิดว่าดีอยู่ไปอยู่มาก็ไม่มีอะไรแตกต่างกับคนที่โนเหมือนกันหมดย้ายไปที่ใหม่ย้ายไปที่ใหม่ก็เป็นอย่างนั้นอีกที่แรกดีคนนี้ดีหมด อยู่ไปอยู่มาพอเขามีวิพากษ์วิจารณ์เราก็ไม่ยอมรับว่าจริงที่นี้ถ้าไปที่ไหนไปหลายแห่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่กลับมาหาเราเหมือนกันหมดแสดงว่าเรามีจุดบอดใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าไปแห่งหนึ่งก็เกิดเรื่องเขาหาว่าเราเป็นคนอย่างนี้เราเป็นคนขี้โกรธก็ไปที่อื่นก็เกิดการไม่พอใจการเข้าไปหาว่าเราเป็นคนขี้งมงายหรือว่าขี้อะไรสักอย่างมันคนละขี้กับที่ก่อนแล้วก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะแต่ถ้าไปที่ไหนเหมือนกันหมดอาจจะใช่ทีนี้ในการปฏิบัติของเราจะรู้ยังไงวิธีเปิดเผยสิ่งที่เราเคยเก็บกดหรือสิ่งที่เราอาจจะหันหลังภายไม่ยอมรับก็คือการภาวนานั่นเองเราก็ยังมีวิธีพระพุทธเจ้าท่านให้วิธีการเราเยอะมากเช่นในเรื่องความโกรธท่านให้เราแผ่เมตตาถ้าเราเป็นคนรักสวยรักงามหรือว่าเป็น คนที่มีความโลภจัดท่านก็ให้เราเจริญอสุปกรรมฐานเป็นสิ่งที่น่าสังเกตคนที่มีนิสัยโทสะมีความโกรธมากถามเขาว่าเคยปฏิบัติเคยแผ่เมตตาบ้างไหมเคยเจริญเมตตาภาวนาบ้างไหมไม่เคยทำไม่ได้ไม่ชอบและพวกที่รักสวยรักงามคนที่นักไปทางนี้อยู่แล้วกลับชอบแผ่เมตตาทำทุกวันแล้วพวกที่รักสวยรักงามหลงไหลเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถามว่าเคยเจริญอสุภกรรมฐานบ้างไหมไม่ชอบไม่ถูกจริต คนที่แทนที่คนที่หนักไปทางโกรธจะเจริญเมตตาไม่เขาจะชอบอสุภกรรมฐานแทนที่คนที่หนักไปทางความโลภความรักสวยรักงามจะเจริญอสุปกรรมฐานแก้กลับไปชอบทำเมตตาคือใช้เครื่องมือของพุทธเจ้าไม่ถูกต้องก็เลยไม่ได้เห็นจุดบอดของตัวเองนี่คนเราปกติเราจะชอบทำสิ่งที่เราทำได้เก่งใช่ไหมสิ่งใดที่ทำไม่เก่งก็ไม่ค่อยชอบทำในอาตมาก็ตัวอย่างอาตมาเป็นคนเหลาไม่สีฟันแย่มากแย่ที่สุดในคณะสงฆ์วัดปานานาชาติก็ไม่ค่อยชอบทำพยายามลบพยายามหลีกตอนนี้ก็ค่อยยังชั่วเป็นพระเถระไม่ต้องทำมีแต่คนทำถวายเราพ้นโดยปริยายแต่ว่ากิเลสมันก็ยังมีอยู่แล้วเราก็รู้ตัวว่าเราเป็นอย่างนี้เหมือนกันว่าชอบทำสิ่งที่ตัวเองทำได้เคยมีพระฝรั่ง อยู่ที่นี่เป็นเพื่อนสนิทกับอาตมาตอนที่อาตมามาใหม่ๆท่านเหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงแล้วท่านเป็นผู้ที่เราเคารพมากแล้วถือว่าท่านเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากที่สุดคือ ไม่ว่าทำอะไรท่านก็จะถ่อมตนว่าผมไม่ทำหรอกผมไม่เก่งผมไม่ทำไม่ดีอาตมาก็ประทับใจในความถ่อมตนของท่านแต่ต่อมาก็รู้จักกันมากขึ้นก็ได้สังเกตว่าสิ่งใดที่ท่านทำได้ดีท่านก็ยินดีทำแต่สิ่งที่ท่านไม่ทำนั้นซึ่งท่านก็แก่ด้วยความไม่เก่งท่านก็กลัวคนอื่นหัวเราะกลัวว่าจะไม่สวย ทนไม่ได้ที่จะทำสิ่งใดที่ไม่เพอร์เฟกต์ไม่ดีที่สุดก็เลยมีทางเลือกว่าทำสิ่งที่ดีที่สุดหรือไม่ทำเลยอย่างนี้เราถือว่าไม่ใช่ทางสายกลางถ้าเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องพยายามใช่ไหมเห็นว่าสิ่งใดดีถูกต้องแล้วถึงแม้ว่าเรา
อาจจะสู้เขาไม่ได้อาจจะไม่เหมือนคนที่เขาทำดีแล้วไม่เป็นไรเราก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ในชีวิตเราก็ทำไปในการภาวนาก็เช่นเดียวกันบางคนเริ่มต้นด้วยความตั้งอกตั้งใจทำไปทำมาก็ไม่เหมือนที่คาดคิดไม่ได้สมความปรารถนาในการทำสมาธิภาวนาไม่เคยเห็นนิมิตกับเขาสักทีไม่เคยนิ่งกับเขาสักทีชอบเปรียบเทียบกับคนอื่นจนกว่าจิตใจหมดกำลังใจอันนี้คือความคิดผิดเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองด้วยความคิดที่ไม่ฉลาดทีนี้การใช้คำว่านั่งสมาธิไม่เป็นนั้นเป็นการคิดผิดและการเป็นการพูดผิด มันไม่ใช่เรื่องจะเป็นหรือไม่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเป็นการกระทำที่ดีงามเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นส่วนสำคัญของการเป็นมนุษย์ที่มีมนุษยธรรมถึงแม้ว่าจิตใจของเรายังไม่สงบนิ่งยังไม่สว่างอย่างน้อยที่สุดทุกครั้งที่เรานั่งเราก็ได้มาอยู่กับตัวเองได้มารู้ว่าทุกวันนี้เรากำลังวิตกกังวลเรื่องอะไรบ้างเรากำลังมีปัญหาอะไรบ้างเพราะว่านิสัยของคนทั่วไปเมื่อมีปัญหาไม่ค่อยยอมรับปัญหายิ่งถ้าเป็นผู้ชายเสียแล้วรับปัญหาได้ยากเพราะว่าจะรู้สึกจะเสียศักดิ์ศรีไม่อยากจะให้ใครรู้ว่าเราเจ็บไม่ได้อยากจะให้ใครรู้ว่าเราทุกข์ถ้าเป็นผู้หญิงจะคอยยังชั่วหน่อยทีนี้เพราะฉะนั้นเริ่มต้นนี่คนยังไม่มีปัญหาปัญญาอะไรเลยเขาจะพูดอย่างนี้ว่าฉันไม่มีปัญหาปัญญาเกิดขึ้นน้อยหนึ่งก็ยอมรับว่าฉันมีปัญหาแล้วถ้าพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งจะเห็นว่าฉันคือปัญหาอันนี้เขาเรียกว่าปัญญาปัญญาก็คือฉันคือปัญหาไม่ได้โทษใครแล้วก็รู้ว่าปัญหามันอยู่กับเราทีนี้มานั่งสมาธิแน่นอนจิตใจไม่สงบหรอกเพราะว่ามันไม่เคยสงบมาก่อนแล้วการทำจิตใจของเราให้สงบนั้นเป็นสิ่งที่ทำยากมากแต่ถึงจะยากแล้วเราก็ต้องยอมเพราะว่าความยากลำบากนั้นไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่เหตุผลเพียงพอที่จะไม่ทำเหมือนการเลี้ยงลูกเราเป็นแม่เขาเราเป็นพ่อเขาเราก็ไม่ได้อ้างว่าอยากลำบากแล้วก็เลิกเลี้ยงใช่ไหมเราเป็นแม่แล้วเราต้องเลี้ยงอยากลำบากเท่าไหร่เราก็ต้องยอมเพราะเป็นหน้าที่ของเราเราเป็นชาวพุทธเรามีความเชื่อมั่นในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องมีความตั้งอกตั้งใจในการพัฒนาชีวิตของตัวเองพัฒนาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างกับสังคมที่เราอยู่ท่านเรียกว่าศีลพัฒนาคุณธรรมอยู่ในใจความกตัญญูกตเวทีความเมตตากรุณาความอดทนความขยันหมั่นเพียรความตั้งใจมั่นนั้นเรียกว่าจิตภาวนาเป็นการพัฒนาทั้งจิตและสุดท้ายสำคัญที่สุดต้องมีการพัฒนาปัญญาการรู้เท่าทันชีวิตและโลกตามที่มันเป็นตามความเป็นจริงตราบใดที่จิตใจของเราไม่สงบเราไม่สามารถที่จะเห็นอะไรตามที่มันเป็นจะมีการรับรู้ที่ผิดเพี้ยนจะมีการวินิจฉัยที่ผิดเพี้ยนทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนเป็นจากความจริงเพราะว่าคิดจิตใจของมนุษย์มีนิวรณ์ครอบงำเอาไว้นิวรณ์คือความติดใจบ้างความขัดใจบ้างความงุ่งเหงาหานอนความเบื่อหน่ายความเซ็งความฟุ้งซ่านรำคาญวิตกกังวลความลังเลสงสัยสิ่งเหล่านี้เกิดดับอยู่ในจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาทำให้จิตใจไม่สบายทำให้เราใช้ปัญญาไม่ได้เริ่มใช้ปัญญาไม่คล่องเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ครอบงำจิตใจแล้วก็ทำให้เรามืดปัญญาจะได้ผลก็ต้องทำงานในที่สว่างสิ่งที่จะทำให้จิตใจสว่างพอที่จะใช้ปัญญาได้ก็คือสมาธิและในระหว่างการทำสมาธินั้นถึงแม้ว่ายังไม่สงบ
ไม่เป็นไรให้เรียนรู้จากความไม่สงบไปเรื่อยๆเช่นกิเลสตัวไหนนิวรณ์ตัวไหนมักจะครอบงำจิตใจของเราเวลาเรานั่งสมาธิทำไมมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นทุกครั้งไหมหรือเป็นบางครั้งคอยทบทวนคอยศึกษาให้รู้จักนิสัยของตัวเอง ศึกษาไปเรื่อยๆและการทำสมาธิที่จริงแล้วไม่ใช่ทำสมาธินะไม่ใช่ทำวิปัสสนานะสิ่งที่เราทำก็คือสติเราเจริญสติอานาปานสติก็ทำสติกับการสัมผัสของลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่ปลายจมูกที่ริมฝีปากหรือที่ไหนก็แล้วแต่ทำให้มีสติกำหนดจดจ่ออยู่ตรงจุดนั้นอย่างต่อเนื่องไม่ให้ขาดสายไปเมื่อสติของเราต่อเนื่องแล้วผลที่เกิดขึ้นก็คือความตั้งใจมั่นที่เรียกว่าสมาธิสมาธิเป็นผลของสติที่ต่อเนื่องเราทำสติเมื่อเราทำสติแล้วมันจะมีปัญหาว่าเราชอบลืมสิ่งที่เราทำลืมการกำหนดที่ลมหายใจมีการลืมและมีการหลงฉะนั้นเราแก้การลืมด้วยการ เพิ่มสติให้มากขึ้นเราแก้ความหลงด้วยสัมปชัญญะความรู้ตัวสติสัมปชัญญะคือไม่หลงไม่ลืมถ้าขาดสติก็ลืมขาดสัมปชัญญะก็หลงนี่ท่านให้เราเจริญมีทั้งสติทั้งสัมปชัญญะจนจิตใจเลิกคิดเลิกฟุ้งซ่านแล้วสังเกตว่าเอ๊ะจิตใจที่ไม่คิดจิตใจที่ไม่วิตกกังวลแม้มันสุขเหลือเกินแม้ไม่เคยคิดมาก่อนว่าเป็นอย่างนี้แต่ว่า ยังไม่ถึงขั้นนั้นจิตใจเผลอไปหรือความคิดอย่างอื่นแทรกแซงเข้ามาพอเรารู้ตัวแล้วก็ปล่อยรู้ตัวแล้วก็ปล่อยอันนั้นไม่ใช่ว่าเป็นการเสียเวลาเปล่าๆเพราะทุกครั้งที่เราปล่อยนั้นเป็นการเพิ่มพลังของสติเราอาจเปรียบเทียบสติเหมือนกล้ามเนื้อทุกครั้งที่เราออกกำลังกายกล้ามเนื้อนั้นก็จะมีพลังมากขึ้นมากขึ้นทุกครั้งที่เราเจริญสติทุกครั้งที่เราตึงจิตใจออกจากสิ่งเลวไหลมาสู่หน้าที่ของตนในปัจจุบันเราก็ได้เพิ่มพลังของสติระพูดอีกในหนึ่งเราก็ได้เจริญเนกัมมะปารมีปารมีในการออกจากโลกออกจากสิ่งที่ไม่มีแก่นสารสาระมาสู่สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อเราฉะนั้นทุกครั้งที่จิตใจเผลอเราก็รู้ตัวว่านี่แล้วไหลนี่ไม่ใช่นี่เป็นของไม่แน่นอนนี่เป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แล้วก็ดึงจิตกลับมาแล้วก็รู้ว่าเราได้คิดเราก็ได้ปรุงแต่งเราก็ได้จินตนาการเรื่องนั้นเรื่องนี้ทั้งไม่รู้กี่สิบปีแล้วกี่สิบชาติแล้วกี่ร้อยกี่พันกี่ล้านชาติแล้วก็ไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรสักทีสู้อยู่กับความสงบไม่ได้มีความอยากที่ฉลาดมีความอยากที่เป็นกุศลในการที่จะค่อยๆปลดจิตใจออกจากความผูกพันของอารมณ์ความผูกพันของกิเลสมาสู่ความเป็นอิสระภายในในความพยายามทำอย่างนี้เราก็ได้ทั้งความสงบและก็ได้ทั้งปัญญาปัญญาก็เกิดเพราะว่าสิ่งที่เราเคยเก็บกดไว้ในเมื่อเรายังไม่ได้ปฏิบัติพอจิตผ่อนคลายสิ่งเหล่านั้นก็จะโผล่ขึ้นมาท่านไม่ให้เราแอดใจไม่ให้เรากลัวไม่ให้เราตื่นเต้นสักแต่ว่าปล่อยไปปล่อยไปมันเป็นขยะขยะสวยงามก็มีขยะไม่สวยไม่งามก็มีแต่ว่าถือว่าเป็นขยะทั้งนั้นปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปไม่เอาอะไรทั้งสิ้นฝึกเป็นผู้ปล่อยวางปล่อยวางภายในแล้วในชีวิตประจำวันจะสังเกตว่าที่ทุกวันนี้รู้สึกว่าปล่อยวางได้ง่ายกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนนี้เขาด่าเขาว่าแล้วรู้สึกเจ็บใจรู้สึกน้อยใจเป็นวันทุกวันนี้ไม่นานเลยมันรู้สึกมันหายมันแผลมันหายเร็วกว่าแต่ก่อนเรียกว่าเราปล่อยวางเพราะว่าสติของเรามีพลังเราเป็นตัวคงตัวมากขึ้นอารมณ์ความรู้สึกของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทำของคนอื่นมากเหมือนแต่ก่อนไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมมากกว่าแต่ก่อนจิตใจของเรามีความสม่ำเสมอมากขึ้นนี่เรียกว่า
ทำให้เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองความเชื่อมั่นในการประพฤติปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้นทำให้มีศรัทธาที่จะฝ่าฟันอุปสรรคที่เกิดขึ้นไม่กลัวอุปสรรคไม่รังเกียจอุปสรรคเพราะอุปสรรคก็ทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นเมื่อเราปฏิบัติธรรมด้วยมีสัมมาทิฏฐิว่าปฏิบัติเพื่อรู้เพื่อเข้าใจในสิ่งทั้งหลายเราจะไม่รังเกียจอะไรทั้งสิ้นอะไรจะเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นที่ระลึกของสติก็เป็นวัตถุดิบที่เราสามารถใช้ในการผลิตสิ่งที่ดีงามภายในจิตในใจของเราถ้าในชีวิตประจำวันพยายามเป็นคนปล่อยวางพยายามให้ความสำคัญกับความ การกระทำและการพูดให้การกระทำของเรางามให้การพูดของเรางามให้เป็นการกระทำและการพูดที่ไม่มีร่องรอยไม่มีสิ่งแปดเปื้อนเมื่อเราจะหลับตนกลางคืนระลึกถึงสิ่งที่เราได้ทำวันนี้สิ่งที่เราได้พูดวันนี้สบายใจได้ภูมิใจได้ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้พูดอะไรให้ใครเดือดร้อนเลยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้พูดอะไรซึ่งเราควรจะต้องละอายใจถามตัวเองว่าถ้าครูบาอาจารย์ได้ทราบว่าวันนี้เราได้ทำอะไรบ้างพูดอะไรบ้างท่านจะตำหนิติเตียนเราได้ไหมถ้าเราได้คำตอบว่าถึงแม้ว่าลุงพ่อชาและครูบาอาจารย์ของเราได้อยู่กับเราตลอดทั้งวันท่านจะไม่เห็นแม้แต่สิ่งเดียวเลยแม้แต่คำเดียวเลยที่ท่านจะวิพากษ์วิจารณ์ได้ท่านจะตำหนิติเตียนเราได้แม้มีความสุขและความสุขนี้แหละเป็นฐานของการพัฒนาทั้งจิตและทำปัญญาต่อไปฉะนั้นในชีวิตประจำวันขอให้มองสิ่งที่เกิดขึ้นในทางที่ถูกต้องอย่าไปมองเป็นโชคดีอย่าไปมองเป็นโชคร้ายนั่นแหละให้มองเป็นสิ่งท้าทายให้มองเป็นวัตถุดิบที่เราจะได้ใช้ให้เกิดกำลังให้เกิดกำไรให้ได้ปฏิบัติเขาถึงศีลสมาธิปัญญาที่แท้จริงเขาถึงความเป็นอิสระเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เราและแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ